ตัวบีบีกันต้องบอกก่อนเลยว่าไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้ไม่มีโอกาสในการที่จะดัดแปลงได้เลยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะเหมือนปืนจริงทีบริษัทเมืองนอกที่เขาทำปืนออกมาเนี่ยเขาต้องการที่จะอิงในเรื่องของสเกลปืนจริงเพื่อความสมจริงถูกไหมครับแต่ระบบการทำงานภายในคือไม่สามารถที่จะดัดแปลงเป็นปืนเถื่อนหรือว่าเป็นปืนจริงได้เลยเพราะเนื่องจากว่าระบบการทำงานภายในเนี่ยทำมาเพื่อที่จะยิงลูกบีบีขนาด6มิลไม่มีโอกาสที่จะทำการดัดแปลงให้เป็นปืนจริงได้เลยอันนี้ก็คือเป็นปืนสั้นอัดแก๊สนะครับที่ผมหยิบตัวนี้มาเพราะเนื่องจากว่ามันมีความคล้ายกับปืนจริงซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวปล่อยลูกออกมาก็คือแก๊สเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นปืนจริงเนี่ยคือมันจะต้องมีการใส่ตัวของลูกกระสุนเข้าไปลูก9ถูกไหมแต่อันนี้คือจะเป็นการที่เราจะอัดแก๊สเพื่อที่ว่าเราจะจ่ายตัวลูกบีบีออกมาเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูคือมันมีแก๊สออกมาแค่นี้เลยระบบการทำงานก็คือแค่นี้เราแค่ใส่แล้วก็ยิงแค่นี้ครับมันจะอันตรายคือในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นอันตรายโดนตาโดนหน้าแต่ไม่สามารถที่จะอันตรายถึงชีวิตได้ที่หนักๆเลยนะครับก็คือเลือดออกได้เพราะเนื่องจากว่าลูกกระสุนที่เขายิงออกมาเนี่ยมันเป็นลูกกระสุนพลาสติกจริงๆแล้วคือไม่ต้องจ่อยจ่อแล้วแหละแค่เราเล่นในสนามบีบีกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำการเซฟตัวเองหรือว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันที่มันมิดชิดหรือว่ามากพอเนี่ยครับยังไงโดนยิงก็เขียวก็แตกแล้วแหละแต่ไม่สามารถที่จะอันตรายถึงชีวิตได้โดนแล้วไม่ตับเพื่อนนะสังเกตเพื่อนที่ยกมือเดินกลับไปเกิดด้วยระวังครับความแตกต่างนะครับที่คนยังไม่เข้าใจและสงสัยระหว่างแบงก์กันปืนจริงและบีบีกันคือบีบีกันเขาจะไม่มีตัวแทงชนวนเข็มแทงชนวนการทำงานของเราเนี่ยมันคือการทำงานด้วยการจ่ายลมอันนี้เขาเรียกว่าตัวนอสเซิลนะครับมันจะเป็นตัวจ่ายลมซึ่งมันไม่ใช่เข็มแทงชนวนเหมือนกันครับซึ่งมันก็เหมือนกับปืนสั้นตัวนี้คือตัวลูกสูบจะเป็นตัวปล่อยลมแค่นี้เลยหรือเรียกว่า Airsoft Gun ก็คือปืนลมเบาซึ่งมันก็อันนี้ความแตกต่างแต่ว่าปืนจริงกับแบงก์กันเนี่ยจะมีความเหมือนกันคือมีตัวเข็มแทงชนวนที่ทำให้มันเกิดประจุไฟแล้วก็สามารถที่จะปล่อยลูกออกไปได้ก็ส่งผลก็คืออย่างแรกเลยจะทำให้ผู้เล่นอาจจะน้อยลงเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีขั้นตอนในการยุ่งยากในเรื่องของการที่จะต้องนำปืนของตัวเองไปขึ้นทะเบียนมันเลยทำให้ต่อไปเนี่ยในการเล่นหรือว่าในการซื้อขายปืนตรงนี้ที่มันเป็นปืนของเล่นเนี่ยมันจะทำให้ยุ่งยากมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้กลุ่มคนที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะน้อยลงครับคือจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของร้านค้าในเรื่องของสนามบีบีการที่จำนวนผู้เล่นเนี่ยมันลดน้อยลงครับวันแรกมีผลกระทบนะในวันแรกในวันที่เขาได้ประกาศออกจะมีคนที่เขารู้สึกหวาดกลัวไม่ว่าปืนของเขาเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าสามารถที่จะนำมาเล่นได้ไหมอะไรบีบีการณตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าพวกไม่เป็นพวกเดียวกันกับแก๊งกันนี่ครับเขาเลยเริ่มรู้สึกว่าโอเคให้ปืนเขาปลอดภัยสิ่งที่เขาถืออยู่เนี่ยมันคือของเล่นที่มันปลอดภัยก็คือสามารถที่จะนำมาเล่นได้ต้องแยกแยะก่อนจริงๆแล้วบีบีการนะครับสำหรับผมแล้วก็หลายๆคนที่เล่นในกีฬาบีบีการถือว่าเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งแล้วก็เป็นกีฬาหนึ่งที่สำหรับคนที่ชื่นชอบในการใช้ปืนคนที่เล่นหรือว่าคนที่ชอบตรงนี้เขาจะมีขอบเขตในการเล่นของเขาแต่ละคนก็คือบางคนอาจจะซื้อปืนเพื่อที่ยิงเป้าอยู่ที่บ้านแต่บางคนอาจจะซื้อปืนมาเล่นเพื่อมาเล่นกันที่สนามบีบีการซึ่งผมมองว่าอย่างในเคสที่เป็นข่าวนะครับผมมองว่าเราต้องแยกให้ออกเพราะจริงๆก็คือไม่ควรที่จะต้องมาเหมารวมเกี่ยวกับเรื่องของเกมด้วยหรือว่าในเรื่องของบีบีการด้วยข้างในของบีบีการมีหลายอย่างนะเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งสำหรับคนที่ชอบปืนในเรื่องของการแต่งกายบีบีการเนี่ยถ้าเกิดเราชอบการแต่งกายที่เป็นแนวทหารเทคนิคอลหรือเป็นแนวกีฬาเช่นเราดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บเฮ้ยเราอยากจะแต่งตัวแนวนี้เราก็สามารถที่จะแต่งตัวเป็นแนวทหารเพื่อที่มาเล่นที่นี่ได้บางทีมันอาจจะไม่มีที่ให้คนที่ชอบแนวนี้เขาได้ปลดปล่อยจะใส่ชุดทหารไปเดินห้างเนี่ยคือก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดมาที่นี่คุณได้แต่งตัวเป็นฟูเกียใส่ชุดทหารคุณก็สามารถมาที่นี่ได้ในเรื่องของได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจอมิตรใหม่ๆเจอคนที่มีแนวทางเหมือนกันชอบเหมือนกันก็คือในการชอบปืนชอบกีฬาบีบีกันแล้วก็ในเรื่องของการที่จะรู้แพ้รู้ชนะเพราะเนื่องจากว่าที่นี่เกมกีฬาของบีบีกันนะครับมันจะมีการแข่งขันกันอยู่แล้วก็คือการยิงฝ่ายตรงข้ามสลับฝั่งกันไปฝั่งกันมาพอเรายิงปุ๊บโดนยิงออกยิงนัดออกก็คือมีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสิ่งที่สำคัญเลยคือมันสามารถที่จะต่อยอดไปในถึงการแข่งขันได้ซึ่งเราอาจจะได้เห็นว่าณตอนนี้จะมีการแข่งขันหลายประเภทเช่นการแข่งขันในเรื่องของการยิงเป้า IPSC การแข่งขันของต่อสัญญาณสปีดบอลหรือว่าสปีดซอฟหรือต่างๆนานาที่เกี่ยวกับของการใช้ปืนไม่มีเลยครับอยู่ในสนามเนี่ยเราจะอยู่กันฝ่ายตรงข้ามฝั่งนึงเป็นสีน้ำเงินฝั่งนึงเป็นสีแดงใช่ไหมแต่พอออกไปปุ๊บเรายิงใครเจ็บเราจะถามว่าพี่ครับเมื่อกี้เป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมเจ็บหรือเปล่าออกมาเราก็คือจะถามไถ่กันเป็นเพื่อนกันคุยกันบางคนมาเล่นกันคนเดียวตอนนี้ก็คือกลายเป็นเพื่อนกันแล้วสนิทกันด้วยที่นี่ผมมองว่ามันเป็นสังคมบีบีกันนะครับคนมองอาจจะว่า
มันมีความรุนแรงเพราะเนื่องจากว่ามันมีการของการใช้ปืนมีลูกกระสุนที่มันถูกกระทบร่างกายแต่จริงๆแล้วมันเป็นคอมมูนิตี้นึงที่ดีเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนเขามีความชอบเหมือนกันก็เลยมาเป็นเพื่อนกันทั้งสนามผมแล้วก็สนามอื่นๆนะอันนี้คือผมตอบแทนสนามอื่นๆทั้งประเทศเลยคนที่เล่นบีบีกันไม่มีใครหูรุนแรงครับเขาแค่ชื่นชอบในการใช้ปืนในการจับปืนแล้วก็เรามายิงกันแค่ตรงนี้เป็นแอคทิวิตี้เป็นกีฬาแล้วก็ออกกำลังกาย